การที่จะให้คนไข้อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยและสามารถติดต่อกับคุณหมอที่โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือมาเลยขอนแก่นจึงได้ทำเครื่องมือขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยกักตัวที่อยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation Management System ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและระบบซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับโรงพยาบาลต่างระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ในการเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลก็คือทำให้โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นวางเอาไว้ง่ายๆ4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือคุณสมบัติของคนไข้ต้องมีการคัดกรองว่าเขาได้ติดเชื้อจริงนะไม่มีอาการหรือกลุ่มมีอาการน้อยมากก็ควรจะต้องได้รับการดูแลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขขั้นตอนที่2ก็คือคนกลุ่มนี้ต้องติดต่อโรงพยาบาลที่รับหรือมีระบบที่เราใช้เขาก็นำเอาคนไข้เนี้ยเข้าสู่ระบบหมายถึงว่าบันทึกข้อมูลของคนไข้เข้าสู่ระบบไอทีเหมือนกับว่าเรารับคนไข้นี้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ตัวจริงๆไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลก็คืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ชุมชนแล้วคนไข้ก็จะได้รับการดูแลเหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือผ่านช่องทางของอินเทอร์เน็ตก็ในเรื่องของการเลือกผู้ป่วยที่จะเข้าสู่ Home Isolation นะคะก็จะมีเกณฑ์ตามมาตรฐานว่าจะต้องเป็นคนที่อายุไม่เกิน60ปีไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มคนไข้สีเขียวก็คือไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยมากๆนะคะนอกจากนี้ก่อนที่เราจะเลือกว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ไหมเนี่ยเราก็จะมีการประเมินในส่วนของบ้านของผู้ป่วยรวมทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารของผู้ป่วยด้วยอะค่ะว่าผู้ป่วยสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อที่จะติดต่อกับทีมแพทย์ได้อย่างดีหรือไม่นะคะถ้าสมมติว่าผ่านทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วยก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ค่ะหลังจากนั้นคนไข้ก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE ก็คือ LINE Official ของโรงพยาบาลเข้าไปใน LINE ของตัวเองพอเพิ่มเข้าไปเสร็จนะครับก็จะมีเมนูสำคัญอันนึงก็คือให้ลงทะเบียนเข้าไปเป็นคนไข้ก็คือจะเชื่อมโยงข้อมูลครับว่าเขาจะแยกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะดึงพิกัดของบ้านนั้นมาจากมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเราก็จะให้ยืนยันตัวตนเพื่อผูก LINE ID ของเขาโดยการอิงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นก็คือการยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็จะง่ายแล้วก็คือเป็นขั้นตอนของการสื่อสารการระหว่างคนไข้กับโรงพยาบาลก็คือขั้นตอนที่4ก็คือการดูแลรักษาแล้วก็การส่งสัญญาณชีพการส่งสัญญาณชีพก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลให้ไปมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวของไอ้อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งไปกับพร้อมกันกับตัววัดออกซิเจนปลายนิ้วก็ส่งข้อมูลเนี้ยเข้ามาตามรอบที่โรงพยาบาลกำหนดก็คือใช้กดเมนูใน LINE ก็บันทึกอยู่ที่ระบบคุณหมอก็จะดูแลรักษาจากตรงนั้นระบบของเราเนี่ยจะเช็คตัวตนกับกรมการปกครองนะครับเมื่อถูกต้องจึงจะตอบกลับมาว่ายืนยันตัวตนลงทะเบียนในระบบได้ครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งในความปลอดภัยนะครับอันที่สองคือการใช้งานเนี่ยจะต้องมีการบันทึกสิ่งที่ผู้ป่วยบันทึกเข้ามาในระบบและสิ่งที่ทางโรงพยาบาลตอบกลับไปนะครับว่ามีคำแนะนำอะไรในระบบเรามีการบันทึกการใช้งานในระบบเก็บไว้ในดัตต้าเบสทุกอย่างนะครับตรวจสอบย้อนหลังได้รวมทั้งการบันทึกภาพถ่ายต่างๆซึ่งอาจจะมีก็สามารถจะเก็บไว้ในระบบให้ตรวจสอบได้เช่นกันก็ตรงตามมาตรฐานของเจริญบริสิ่งของประเทศไทยครับจากการที่นำไปดูแลผู้ป่วยที่ Home Isolation นะคะก็ได้ผลดีในแง่ของว่าคนไข้ก็สามารถที่จะกลับไปแยกกักตัวอยู่ที่บ้านได้นะคะจนกระทั่งสิ้นสุด14วันของการรักษานะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านโดยที่สามารถที่จะแยกจากชุมชนได้ค่ะที่เรากลับมาอยู่ดูแลรักษาตัวที่บ้านมันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณหมอดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็เคยถามแพทย์ตลอดเวลาถึงอาการต่างๆไม่แตกต่างจากที่โรงพยาบาลแตกต่างแค่นิดเดียวคือเราอาจจะไม่ได้แบบเจอคุณพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลสนามแต่ว่าเชื่อว่าการกลับมาอยู่ที่บ้านอาจจะทำให้เราไม่เครียดแล้วก็ดีแลกได้มากกว่าโรงพยาบาลสนามแล้วก็ลดภาวะการคลองเตียงสำหรับให้ผู้ป่วยที่เขามีอาการแล้วก็อยากได้คุณหมอมากกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นระบบจะถูกพัฒนาจากโจทย์จริงใช้งานจริงไปพร้อมกันเลยก็จนกระทั่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยท่านได้รับเรื่องนี้ออกไปเพื่อช่วยเราในการกระจายหรือประชาสัมพันธ์ว่าถ้าที่ไหนมีความยังขาดความพร้อมและมองหาระบบเนี่ยก็
็สามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้เราก็เริ่มมีมากขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากโรงพยาบาลที่ยังไม่มีระบบนี้ที่จะมาใช้ระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเรายินดีที่จะให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้วยจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนโรงพยาบาลทั่วไปนะครับหากท่านเห็นว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำระบบนี้ไปดูแลผู้ป่วยของท่านต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพครับ